โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะเดี๋ยวเราจะไปถาม EZA กัปตันนะครับว่าเราจะไปถึง Radio Tower ได้ยังไงเคเบิลคาร์ไปที่เรดิโอทาวเวอร์ได้ใช่ไหมไม่นะแต่อินเซอร์เจนต์มันควบคุมที่นั่นเพราะมันมีคาร์อยู่ในด้านหนึ่งของมันเหมือนกันนะไปขอร้องดูก็ได้นะมาขอบใจนะแต่ขอผ่านดีกว่าและอีกอันนึงอ่ะฉันไม่เสี่ยงแน่เพราะมันใกล้กับวอลคาโนใกล้กับภูเขาไฟมันปะทุฉันก็เจอลาวามาบ้างนะแต่มันมีอะไรบางอย่างผิดปกติอยู่ข้างล่างนั่นโอเคแล้วเรื่องของภูเขาไฟนั้นเป็นไงอ่ะไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างล่างนั่นแม้แต่อินเซอร์เจนก็ยังอยู่ห่างๆเลยแต่เราเรียนรู้แบบหนักกว่านั้นสิ่งที่อยู่ใต้หมอกนั้นลากของเขาจากผาแล้วก็พ่นไฟด้วยฉันไม่เคยเห็นนะได้ยินแต่เสียงร้องพอเวลาเราดึงเคเบิลคาร์กลับมาก็มีแต่เลือดกับเท่าฐานงั้นก่อนที่ฉันจะใช้เคเบิลคาร์ฉันต้องไปจัดการกับไอ้ภูเขาไฟนั้นก่อนใช่ไหมล้อเล่นหรือเปล่านายอยากไปฆ่าตัวตายหรือไงบอกฉันมาว่าไปยังไงก็พอโอ้ altered ฉันกับตันดันฮัมนี่คือทางที่พาไปยังภูเขานั้นได้คือชุดมันก็เหมือนจะเสร็จแล้วแต่มันก็ยังไม่เสร็จนะมันกางเกงมันกางเกงกับรองเท้ายังไม่ใช่นะแต่มันก็มิกแมทได้อยู่นะแต่มันยังไม่เสร็จดีนะชุดมันไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่แล้วทหารว่าไงเรดิโอทาวเวอร์ต้องใช้เคเบิลคาร์แล้วเรดิโอทาวเวอร์นี่มันจำเป็นจริงๆอ่ะนะเกรงว่าเป็นที่เดียวเท่านั้นที่มีกำลังส่งมากพอที่จะส่งสัญญาณงั้นก็นะเราต้องอยู่ตรงนี้สักพักนึงก่อนเดี๋ยวฉันต้องไปจัดการกับไอ้ภูเขาไฟนั่นต้องลงไปเคลียร์ภูเขาไฟนี่ผมไม่มีจัดอาวุธมาคือผมก็ลองปืนลองอะไรอยู่นี้ไปเรื่อยของผมนะไอ้คือแบบผมมีแบบยิงแบบลองยิงแบบติดไฟลองยิงแบบติดน้ำแข็งลองยิงติดพิษลองยิงไอ้นี่นะหลายแบบนะมันมียิงแบบไอ้นี่ด้วยยิงแล้วแบบใส่เกราะให้เราด้วยนะผมก็โมใส่ไปเรื่อยเลยนะทดลองดูเนี้ยไอ้ด้านซ้ายนี่ไม่มีอะไรนะมันเหมือนรอให้เราไปทำเควสนะเป็นเควสเสริมลองเข้าไปดูไปได้รู้สึกว่ามันจะมีของให้เก็บนี่แต่มันไปต่อไม่ได้นะเป็นทางขาดแต่ว่ารู้สึกมันจะมีกล่องให้เปิดด้วยเหล็กนี่ก็กลายเป็นวัตถุดิบสำคัญไปแล้วนะตั้งแต่ที่เราแบบพวกคราฟอัปเกรดปืนได้นะเนี่ยมันมีกล่องนะก็คือต้องเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนี้ต้องชอบอันนี้ปืนนี้ก็น่าสนดีนะต้องชอบแบบเหมือนอัปเกรดไอเทมอยู่เรื่อยๆด้วยนะไม่งั้นก็จะเบื่อได้เลยเพราะว่ามันไม่มันต้องมาเปลี่ยนปืนอยู่บ่อยๆนะให้มันแบบเหมือนอัปทูเดตเรื่อยๆนะเป็นปืนอัปเกรดให้มันอาวุธอะไรมันได้นะหน้าตาแบบชุดเราคิดว่าแบบนี้เราชอบแล้วแม่งแบบเดี๋ยวเราก็ต้องหาของใหม่มาใส่นะเพราะถ้าเราจะอัปเกรดมันไปเรื่อยๆนี่บางทีมันก็ไม่เวิร์กนะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนะชุดมันก็เลยแบบเหมือนออกแบบมาเป็นเซตๆแต่เวลาใส่จริงแม่งไม่ค่อยเป็นเซตเท่าไหร่นะมันก็จะผสมมาเนี่ยนะนี่คือยิงปืนนี้ยิงติดไฟนะฮะยิงติดไฟก็ถือว่าทำดาเมจได้เร็วนะฮะแล้วเราก็มีท่าพิษด้วยนะฮะมีทั้งพิษทั้งไฟผสมมันไปเลยนะพิษนี่คือเราติดตั้งในปืนก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะเสกมาก็ได้นะฮะถ้าเล่นสายเดียวผมนะฮะเทคโนแมนเซอร์
เออแล้วลืมเกินแปลว่าเรานั่งรถบรรทุกมานะฮะมาที่นี่นะย้ายมาพอดีแบบมีทำเควสย่อยอะไรอย่างนี้ด้วยก็คิดว่าเฮ้ยจังหวะมันตัดไอ้นี่พอดีก็ข้ามเควสย่อยไปด้วยเลยก็ได้นะอันนี้มีสกิลนี่นะฮะมีสกิลใหม่มาเป็นสกิลเติมพลังคือถ้าเราเล่นแบบว่าไปตีคนอื่นเราก็เติมพลังให้คนอื่นได้ด้วยนะ 35% แต่พวกแบบพวกไอ้พวกป้อมยิงอะไรนี่ได้ 50% นะของเลือดลองดูก็ได้นะ Fixing Wave เพื่อที่จะมาเคลียร์ปัญหาพวกนี้มีนกยงนกยักษ์ด้วยนะรู้เรื่องเลยนะฮะยิงจอแบบนี้รู้เรื่องเลยแต่มันไม่หมดนะฮะมีอีกน้ำแข็งด้วยไฟด้วยเลยนะถ้าเราเสกพิษไปด้วยก็เป็นน้ำแข็งไฟด้วยพิษด้วยนะติดแบบผสมไปเลยนะว่าแข่งกลางอากาศแบบสโลโมชั่นกลางอากาศอย่างนี้ด้วยหายหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าอยากได้หนังนี่มาล่าตัวนี้นี่หนังเลเทอร์ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะทดลองดูแนวหน้าทำไมตัวมันใหญ่อะไรอย่างนี้สัตว์ทุกตัวเนี่ยบนดาวดวงเนี่ยมีการพัฒนาการอย่างเร็วมากตั้งแต่เรามาลงจอดเนี่ยในสภาพแวดล้อมแบบนี้เรายังไม่รู้เหตุผลแต่ว่าดูเหมือนว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะอนามอรีมันสำคัญแค่ไหนล่ะอย่าไปเข้าใกล้ๆมันให้มันกินนายแล้วกันนี่นะแมงมุมนี่มันปลาเสียของเลยกูไอแมงมุมนี่มันในนี่นะฮะมันมาสอดแนมมันมาสืบเราก่อนแล้วไงมันรู้มันเหมือนรู้จักหลักวิชัยยุทธนะฮะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะมันดูเราก่อนแล้วไงแต่เรายังไม่รู้จักมันดีพอเป็นตัวยิงไฟเหมือนเดิมแต่จริงพอเข้าใกล้วอลคาโน่น่าจะต้องใช้แบบไฟน้อยลงหน่อยอะไรเนี้ยนะ
มันก็เป็นน้ำแข็งอีกนะเป็นน้ำแข็งเป็นวอลคาโน่ด้วยปืนใหม่มาอีกไหมอันนี้ซูดิวเวอร์นะฮะก็คือแบบเหมือนเวลาเราฆ่าได้ปุ๊บเราจะได้เติมเลือดได้นะช่วยเติมเลือดได้อีกไอ้ปืนแนวนี้นะฮะคือมันจะยิงแล้วมันจะยิงแม่นนะฮะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะด้วยแมกกาซีนนี่มันเยอะนะนั้นแรกๆมันจะบานเนี่ยนะพอยิงเรื่อยๆมันจะไอ้นี่แต่อันนี้ถือว่าเป็นปืนที่สโคบไปนะถือว่ากระบอกนี้ก็ลูเข้าไวเหมือนกันนะแต่บางปืนส่วนใหญ่มันจะยิงแล้วจะบานออกใช่ไหมยิงแล้วจะบานแต่นี้ยิงแล้วบานเข้านะยิงแล้วลูกเข้าอันนี้สไนเปอร์ยิงแบบเบิร์สนะยิง3นัดใช้คูลน้ำแข็งก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะเรียบร้อยนะThis place ที่นี่ It's unnatural มันไม่เคยแบบเป็นธรรมชาติเลย What did all this อะไรทำให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยด่าลูกๆมันแต่ถ้าไอ้พวกนี้มันโตเต็มวัยพวกมันก็จะตัวใหญ่อย่างนั้นจะหมดเลยนะฮะซึ่งโอ้โหมันแพร่พันธุ์ได้นี่จะน่ากลัวมากอย่างว่านะพวกนี้มันก็จะถูกควบคุมโดยปัจจัยว่ามันต้องมีอาหารด้วยเหมือนกันนะแต่ถ้าอาหารมันคือแหล่งพลังงานแล้วก็อันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะมันมีอยู่เกมหนึ่งชื่อ Lost Planet นะฮะก็เหมือนกับว่ามันอยู่ในเมืองหนาวเนี่ยในดาวที่หนาวแล้วเราต้องแบบเหมือนยิงสัตว์เพื่อที่ว่ายิงพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะฮะเพื่อที่ว่าจะได้เก็บไอ้พวกสิ่งสัตว์ต่างดาวเนี่ยเพื่อเก็บเอาพลังงานในตัวมันด้วยนะสัตว์ต่างดาวมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะเหมือนกับมีต่อมแบบต่อมพลังงานคล้ายๆเป็นลาวาเนี่ยนะอยู่ในตัวด้วยเหมือนกันนะคอยแบบว่ารักษาอุณหภูมิในร่างกายรวมไปถึงแบบ
คงจะดูดพลังงานมาด้วยเหมือนกันนะเป็นอาจจะเป็นแหล่งอาหารของมันด้วยนะเอาแล้วนะมันต้องมาแบบสู้กันตรงนี้เลยนะลงมาสู้กันตรงภูเขาไฟอย่างนี้เลยหวังว่าจะเร็วหน่อยนะว่าค่อนข้างจะหนามากนะฮะนี่ยิงไปเยอะเลยเลือดรถแค่กับปิดเดียวใส่มานะใส่กระสุนติดพิษให้มันด้วยเอาแล้วนะฮะดูเหมือนกับว่าหลอดแรกจะหมดไปต้องมีลีลาอะไรเพิ่มหน่อยลงไปชุบลาวาอีกตัวแมงมุมนี่เหมือนจะเป็นเอาเตอร์ของแมงบรรดาแมงมุมเลยนะเอาเตอร์ของแมงมุมแล้วทำจะไม่ยอมง่ายๆแน่เลยนะศาสตร์เดี๋ยวฉีดพิษให้มันด้วยนะได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะไอ้น้ำแข็งมันติดสถานน้ำแข็งมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะแป๊บเดียวมันก็สลัดน้ำแข็งออกหมดแล้วเข้าสู่ล่างที่3ของมันนาเกียร์ใหญ่แยงมากโซ่มันอย่างเต็มที่ตอนนี้เลือดมันใกล้จะหมดแล้วนะฮะ
ใส่มันเข้าไปยิงมันเข้าไปพยายามหลบไปลาวาที่มันพ่นออกมาด้วยนิดเดียวมันก็จะตายแล้วนะนิดเดียวเหมือนกับว่ามันจะตายแล้วนะแล้วของดอบด้วยนะดอบเยอะซะด้วยกัปตันดันฮัมเรื่องปัญหาภูเขาไฟนั่นน่ะเรียบร้อยนะฆ่ามันแล้วกันหน่อยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยน่าถึงมากฉันจะสั่งให้เตรียมเคเบิลคาร์ให้พร้อมเลยนี่คือไอ้เคเบิลคาร์เนี่ยเราจะลงไปข้างล่างแบบมันไม่ได้เพราะว่ามันไอ้นี่นะฮะมันต้องผ่านภูเขาไฟนะครับและไอ้ตัวนั้นมันคอยดักเก็บคนลงไปกินนะในภูเขาไฟเนี่ยเราเลยมาเคลียร์ปัญหาภูเขาไฟเนี่ยนะเราจะได้ลงไปได้แต่บรรดาลูกๆแมงมุมนี่ก็เยอะเหลือเกินเดี๋ยวขอปรับแต่งของนิดนึงก่อนนะคือแม่งเป็นส่วนสำคัญของเกมนี้ไปเลยนะเกมเนี่ยเขามานั่งแต่งตั้งนั่งโมของนะโอเคนะเราลองไปดูว่ามันมีเควสอะไรด้วยนี่มันมีแผ่นทงแผ่นที่เลยนี่ด้วยไม่มีอะไรนะเผื่อมีเควสย่อยมีอะไรนี้นะไอ้ปืนพกนี่แม่งไม่ได้ใช้เลยว่ะไม่ได้ใช้เลยนะฮะแต่ตอนกระสุนหมดอาจจะมีนะAltered พวกเราหวังว่าพวกคุณจะอยู่พวกเราเป็นหลายเดือนแล้วตอนนี้มีโอกาสที่จะได้โตกับในภูเขานี้บอกวิธีที่จะใช้เคเบิลคาร์กับพอกัปตันฉันต้องการให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยขึ้นไปบนทาวเวอร์นั้นได้มีปัญหาเล็กน้อยอย่างหนึ่งเคเบิลคาร์ที่เราควบคุมนั้นไม่สามารถไปทาวเวอร์ได้เธอต้องลงไปในฐานของอินเซอร์เจนต์พอทันทีที่ลงไปถึงเธอก็จะโดนมันแห่แน่แต่ถ้าเธอสามารถกวาดมันได้มากพอแล้วควบคุมเรดิโอทาวเวอร์คาร์ได้ให้พวกเราฉันก็จะส่งนักวิทยาศาสตร์ไปให้ได้ฟังดูเหมือนเป็นแผนเลยนะเฮ้ โทษทีนะที่ต้องขอให้คุณทำอย่างนี้เพียงลำพังแต่สิ่งที่คุณได้ทำในตรงภูเขาไฟนั่นนี่คนของคุณก็เจอปัญหามามากแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองมีรางวัลให้ด้วยเว้ยรางวัลนี่เป็นปืนนะฮะเป็นปืนอยู่3แบบอันขวานี่เป็นช็อตกันอันซ้ายเป็นอะซาวไรเฟิลนะอันกลางเป็นสไนเปอร์แบบไม่มีสโคปนะแล้วมันเป็นสีม่วงหมายความว่าใส่ได้2สล็อตนะฮะมันจะใส่สกิลประเภทเลเวล2ได้นะถ้าเป็นสีทองเนี่ยก็จะเป็นสกิลเลเวล3นะก็จะใส่ได้3สล็อตเลยนะฮะมาเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่านะ There's something out there to fear all right but we don't know what it is มีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นด้วยแต่เราไม่รู้มันคืออะไรมีเควสเสริมไม่แน่เลยเอาใช้ดูนะดูหน่อยสินี่นะทำไมคนในเอาโพนี่น้อยจังน
ันไปมองก่อน Is this your whole company? นี่ทั้งหมดแล้วเหรอก็เคยมีมากกว่านี้นะแต่เกิดอะไรขึ้นกับคนที่อยู่ตรงเขาอ่ะพวกเขาได้ยินเสียงบางคนก็ไปแล้วไม่กลับมาก็เหมือนกับคนที่ไปตามหาเขาด้วยเหมือนกันแต่บางทีอัลเทิร์ดอาจจะมีโชคในการหาพวกเขาพอจะช่วยหน่อยได้ไหมเราลองดูกันแต่ไม่สัญญานะนี่นะนี่คือเหตุผลว่าทำไมอัลเทิร์ดถึงไม่ค่อยอยากจะเลือกข้างเพราะเรามีพลังแบบเก่งกาจขนาดนี้แต่ว่าต้องมานั่งทำงานเหมือนเป็นเด็กส่งของอะไรให้นะมันใช้งานแบบใช้งานผิดความสามารถเราไงเนี่ยเราต้องแบบว่าเหมือนเป็นระดับแบบคอมมานเดอร์อะไรอย่างนี้แล้วนะนี่อะไรก็ไม่รู้นะสั่งให้เราไปเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เล็กๆน้อยๆไปตามคนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือเราไปทางเดิมที่นี่นะเอาที่เมื่อกี้ด้านซ้ายมันแบบเป็นทางขาดนะเอาละเด็กๆจะรู้ความจริงซะหลายพันปีผู้คนของเรานั้นขุดลากลึกลงในความมืดมองไปยังท้องฟ้ามองไปยังดวงดาวและกวักมือเรียกพวกเขาเราไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงของอนามารีเป็นเสียงนี่นะเสียงหลอนทรโข่งอะไรสักอย่างนะมีทรโข่งจริงด้วยไม่เอาล่ะอย่าทำอย่างนี้เลยฉันแค่มาตามหาเพื่อนตนเองเขาเป็นคนที่นี่แล้วเราก็เช่นกันวันนี้สายฟ้าพายุจะต้อนรับผู้ละทิ้งความเชื่อไปสู่อ้อมกอดอันเป็นที่รักอย่าไปฟังมันดิอนามานี่ไม่ใช่เทพนะเป็นแค่คืนแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้นเองบนดาวดวงนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์กันหน่อยดิวิทยาศาสตร์กันหน่อยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถปกป้องวิญญาณนายได้วางงมงายมากนะถึงผู้นำลัทธิงมงายเห็นแล้วเซ็งเป็ดเลยนะไอ้ห่าเอ้ยจะมาลงคนเสื้อหลากสีใช่ไหมหยุดเรื่องไร้สาระพวกนี้แล้วเกมนี้มันเก็บเสียงไม่รู้เก็บไปทำไมนะมันมีติดตั้งเก็บเสียงได้เนี่ยไม่รู้จะเก็บเสียงไปทำไมดูไม่ค่อยมีประโยชน์เฮ้ยโอ้โหมันมีพลังด้วยว่ะผมว่านะมันมีแบบมันอยู่ใกล้แบบพื้นที่อนอมอรี่นะหรือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้โตเมื่อกี้เนี่ยไอ้ใส่หน้ากากมันอาจจะอยากให้เพื่อนได้ดีอะเพื่อนตกลงไปเสร็จแล้วอาจจะมีพลังพิเศษขึ้นมาก็ได้ไอ้นิดนึงไม่ยอมตายแต่กระสุนก็หมดมันทุบพื้นทุบพื้น
สลักระเบิดมาอีกละดูข้างๆก่อนนะเผื่อมีอะไรให้เก็บทางซ้ายเข้าไม่ได้นะในแผนที่ก็เข้าไม่ได้เหมือนมีประตูเหมือนจะเข้าได้แต่จริงๆไม่ได้ใช้อะไรนะข้ามไปฝั่งหนูไม่ได้นะอันนี้มันบ้านมันอยู่แถวๆไฟฟ้าอย่างนี้เลยเนี่ยนะเหมือนผมว่าอารมณ์หนึ่งก็เหมือนว่าคนพวกนี้เขาปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมใหม่ด้วยนะก็สร้างชุดความคิดความเชื่อขึ้นมาใหม่ด้วยเหมือนกันปลายเดือนนี้รู้สึกจะมี Total War Remaster ด้วยนะโลม Remaster อะไรเนี้ยนะก็น่าจะได้เล่นยาวจนจบไป1ในนี้นะฮะ1ก๊กอะไรเนี้ยนะอย่างน้อยๆผมก็จะพยายามทำอย่างนั้นนะโหลั่นถือว่ากระบอกนี้ใช้ได้เลยนะยิงแล้วล้มกันใหญ่น่าเสียดายที่เกมสไนเปอร์เกมนี้คือแม่งดาเมจแม่งไม่ค่อยแรงนะฮะยิงศัตรูคือไม่ได้ว่าดาเมจไม่แรงหรอกแต่ศัตรูแม่งเหนียวเกินเหนียวเวอร์นะฮะยิ่งแบบตอนแบบเลเวลเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งเหนียวขึ้นเรื่อยๆนะปืนสไนเปอร์แม่งกากไปเลยนะทำให้เล่นสายนี่จริงๆเป็นสายที่ผมว่าเล่นค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันด้วยความที่ว่ามันเป็นยิงระยะไกลแต่มันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ได้อย่างที่เห็นนะคือถ้าเล่นเป็นทีมอะโอเคนะมันต้องมีแบบนี้เป็นซัพพอร์ตนะแต่เล่นเดี่ยวเนี่ยด้วยสกิลด้วยอะไรมาแบบโอ้สโตเข้าถึงตัวแล้วแบบมาเหนียวๆเนี่ยก็เหนื่อยอยู่นะไปแล้วยังไม่ยอมตายอีกอ่ะคิดดูไอ้ที่มันได้คือเข้าหัวนะฮะถึงจะโอเคหน่อยนะฮะแต่แม่งก็ไม่มีสโคปให้กูอีกคือหาความพอดีหาความลงตัวของปืนไม่ได้เลยจริงๆนะคือมันจะปืนดีๆมันจะติดกล้องหน่อยก็ไม่ได้ให้มันแบบมีดาเมจพอที่จะฆ่ามันได้ใน1ช็อตเลยเนี้ยนะแต่ถ้ายิง1ช็อตตายนี่มันก็อาจจะง่ายไปเลยนะมาเลยพวกลัทธิความเชื่อจะมาเข้าร่วมกับพวกเราหรือไงนั่งสิสวดมนต์อบลับ
The Anomaly Too late, pal. สายไปแล้วพวกฉันและ The Anomaly ตอนนี้โอบรับไปเรียบร้อยแล้วจะบอกยังไงดีฉันไม่แนะนำดีกว่านะไอ้บนอยู่คนเดียวเอาเหี้ยตกหลังไอ้นี่ยิงใครไม่ได้เลยทีนี้คือสุดท้ายเกมแม่งก็แบบเหมือนพยายามจะบีบให้เราเล่นระยะก็ชิดนะฮะแต่แม่งบอกว่าแบบคือทำเป็นเหมือนสายระยะไกลแบบนี้ก็สายระยะไกลก็สวยเดี๋ยวนี่นะฮะแล้วไม่มีสโคปด้วยไล่เล็มลำบากชิบหายเลยอันนี้มีระเบิดมาขุดเราอีกแต่เวลาเราจะขุดมันขุดลำบากอะมันเป็นแบบกลายเป็นว่าไอ้พวกนี้ก็คือเป็น ECA มาก่อนนะฮะแล้วก็มาแบบมันก็มีมาเป็นลัทธิความเชื่อเรื่องศาสนาดิอนอมอรี่นะฮะอันนี้ต้องเจิมด้วยน้ำแข็งโบกับพิษเจิมด้วยน้ำแข็งโบกับพิษคือจะไม่มีน้ำแข็งแม่งเหนื่อยมากนะครับเพราะว่ามันสตูแม่งจะเข้าถึงตัวเราได้ง่ายมากถ้าสายอื่นมันจะมีแบบทำเวลาได้ทำหน่วงเวลาได้ทำแบบไอ้นี่ได้นะสายของเราคือแม่งต้องเน้นโมของโมปืนแล้วแบบไอ้นี่นะโมปืนแล้วบอกว่าแบบเหมือนทำแบบน้ำแข็งทำอะไรเนี้ยนะชะลอการเข้าถึงตัวเราสตูแม่งก็เหนียวเหลือเกินเข้าถึงตัวเราได้ตลอดเลยนะฮะเราต้องมีสกิลตัดมันเนี่ยตัดกำลังมันเนี่ยไม่ให้มันเข้าถึงนี่ฉากสวยมากยิงละรู้เรื่องยิงละรู้เรื่องติดแข็งไหมติดแข็งนะฮะไอตัวนี้เหนียวหน่อยนะ The Boss นะ The Boss ไอหน้ากากหลายหน้านะไอคนใส่หน้ากากผู้นำเนี่ยผู้นำการประท้วงนะผู้นำลัทธิศาสดาศาสดาแห่งอนอมอรีแม่งโคตรถึกโคตรทนเลยดูดิสายระยะไกลเฮียระยะไกลหาแล้วมันเข้าถึงตัวกูตลอดเลยแล้วดูมันมีพลังไอ้นี่พลังแบบพอตั้งด่านล็อกแมนอะไรกับเราอีกโอ้โหอะไรอย่างเจ็บด้วยนะแล้วดีว่าเรามีท่าเติมพลังมาด้วยนะต
ายแล้วไม่ดรอปของอีกนะเปล่าประโยชน์จริงๆเลยขึ้น Get the fuck out of here ไปให้พ้นๆ Go ไปThat's the end of that นั่นจบละ Good news to Captain Dunham บอกข่าวดีกับกัปตันดันแฮมดีกว่ากัปตันดันแฮมนะเป็นกัปตันที่น่าจะเก่งอยู่เหมือนกันนะดันหำนี่แร่เหล็กเยอะเหมือนกันนะประกอบด้วยแร่ธาตุกัปตันดันหำและบริวารนะตอนนี้ไอ้ก็ได้กลับไปดูด้านนี้มีให้เก็บว่าได้กลับน่าจะได้กลับไปรวมแก๊งกันอีกครั้งนะฮะเป็นผู้เป็นคนทีนึงนี่คือเป็นเควสย่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อเควสหลักของเราคือลงไปที่เคเบิลคาร์นะครับแล้วก็ไปเคลียร์พวกมันนะแต่ผมคิดว่าอยากจะตัดพาร์ทด้วยเพียงเท่านี้ก่อนนะน่าจะกำลังพอดีกำลังสวยอยู่นะไปจ้างข่าวดีกับตันดันหำก่อนนะดันหำนะดันหำดันหำคนของฉันเริ่มจะกลับมากันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนกับว่าเขาไปตั้งลัทธิอะไรกันข้างล่างฉันไม่รู้สิที่นี่ดูเหมือนก็จะทำให้คนประสาทอย่างน้อยก็มีคนส่วนหนึ่งกลับมาเป็นๆได้ขอบคุณนี่มันอันเดียวที่เขียวนะเอานี้ก็ได้ I don't care how much of your brain that cult fried. You don't have a task, you better ask for one. Or you're gonna wish you never got rescued. โอเคนะฮะนี่เราได้นี่มาด้วยเว้ยได้คลาสมาด้วย Accolade ไอ้คลาสนี่มันดีอย่างที่เราปรับได้เรื่อยๆนะคือเราไม่พอใจเราก็ปรับได้นะมันก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรปรับในการปรับที่เราอัปเกรดไปแล้วThanks again for what you did. โอเคนะเดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทให้เป็นตัวนี้เอาละกันนะ